การรักซะจนมอบให้ทั้งชีวิตนะครับให้มากจนเกินไปแล้วเวลาที่คุณต้องแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าเขามีความสุขหรือเปล่าเวลามองมาที่คุณว่าคุณทำทุกอย่างให้เขาหมดเลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่สนใจอีกฝ่ายเลยนะครับก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องพึ่งอีกคนข้างๆเนี่ยความรักเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะครับสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีอีกครั้งนะครับชีวิตคู่นะครับเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากจะมีความสุขจากการมีคู่ชีวิตที่ดีๆนะครับก็แต่มันก็จะดีมากขึ้นยิ่งไปอีกนะครับว่าถ้าคู่ชีวิตที่เราเฝ้าตามหาเนี่ยมันก็ได้อย่างที่เราคิดไว้จริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรักมันก็ไม่มีเหตุผลจริงๆนะครับก็ใช้เหตุผลนะตั้งข้อกำหนดอะไรมากมายแต่สุดท้ายเวลาที่ได้คู่ชีวิตจริงๆก็อาจจะได้เป็นแบบอีกแบบนึงเลยแต่ก็กลับว่ามันลงตัวกว่าเยอะอะไรนะครับก็ในอดีตเนี่ยนะฮะความรักเวลาที่เราตอนที่เรายังหนุ่มๆสาวๆนะเราก็จะมีจินตนาการของเราว่าความรักต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยถ้ากลับไปถามนะหลายๆเกือบจะร้อยทั้งร้อยเลยแหละนะถ้าไปถามว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้นะความรักแล้วก็คนที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยรูปแบบตอนนั้นที่คิดกับตอนนี้คิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเกือบจะร้อยทั้งร้อยก็จะบอกว่าโอ้พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ที่จินตนาการไว้วันก่อนกับในวันนี้เนี่ยความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ต้องการมันก็เปลี่ยนไปก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีเหตุผลมากขึ้นนะครับหลายๆคนก็อาจจะผ่านเหตุการณ์ที่อาจจะทั้งมีความสุขทั้งมีความทุกข์แหละนะครับชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วก็ตกผลึกได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยความรักที่แน่ๆก็ต้องมีสติใช่ไหมฮะต้องใช้เหตุผลมากขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ต้องลดความคาดหวังลงก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับที่วนๆอยู่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าจะมีความรักแบบมีสติเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาของการมีความรักแบบมีสติเนี่ยมีไกด์ไลน์คร่าวๆไหมจะได้รักแบบมีสติได้อย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันอย่างแรกเลยนะครับต้องอย่าให้คนคนนั้นคือคนข้างๆเราเนี่ยอย่าให้เขากลายเป็นเหมือนโลกทั้งใบของคุณครับเพราะว่าคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าการรักใครสักคนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าการรักซะจนมอบให้ทั้งชีวิตนะครับให้มากจนเกินไปเปรียบคล้ายๆกับว่าโอ้โหคนนั้นเนี่ยมาเป็นโลกทั้งใบของคุณไปเลยเนี่ยนะครับถ้าทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาวันนึงที่ถึงเวลาที่มันจะต้องแยกทางจากกันไปนะครับมันก็อาจจะทำให้คุณเฮิร์ตนะฮะเจ็บหนักอาจจะทำให้เรา move on ไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะเริ่มต้นใหม่อะไรเนี่ยมันอาจจะยากลำบากมากก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดที่จะเริ่มต้นรักใครสักคนนะครับหรือว่าก็รักกันมาในระดับนึงประมาณนึงแล้วแหละอย่าลืมเตือนตัวเองเสมอต้องมีสติกับตัวเองไว้เสมอว่าคนคนนั้นนะครับไม่ใช่โลกทั้งใบของคุณนะครับไม่ว่าเขาจะดีกับคุณแค่ไหนยังไงแค่ไหนก็ทำให้ความรักมันดีแต่อย่ามองเขาเหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนคนนี้แหละคือคนที่จะต้องอยู่ข้างเราไปตลอดกาลปาวสานนะครับไม่ได้บอกว่าให้ลดความรักลงนะครับไม่ได้บอกว่าให้ต้องมีความใส่ใจน้อยลงไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะครับอันนี้ข้อที่1 นะครับข้อที่2ที่มันจะพร้อมกับข้อที่1ที่อย่าปล่อยให้คนคนนั้นเป็นโลกทั้งใบของคุณก็คือเราต้องอย่าหลงลืมที่จะรักตัวเองด้วยนะครับหลายๆคนก็อาจจะพูดขึ้นมานะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมันก็รักตัวเองทั้งนั้นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองย้อนกลับมาจริงๆบางคนเวลาที่มีความรักนะครับลืมรักตัวเองไปเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อที่จะให้อีกคนนึงเนี่ยเขาอยากให้เขามีความสุขแหละนะครับแต่บางทีก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราอยากให้เขามีความสุขเนี่ยเขาต้องการอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าและการที่เราแลกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาความรู้สึกนะครับบางทีก็สละเวลาที่เราควรจะให้กับคนรอบข้างคนอื่นๆเนี่ยไปให้กับคนทุ่มให้กับคนคนนี้คนเดียวเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นความรักแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าความรักที่ดีมันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีนอกจากความต้องการของอีกคนนึงที่เป็นคนข้างๆคุณแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าตัวคุณเองก็มีความต้องการบางอย่างเช่นเดียวกันเพราะเราก็เป็นมนุษย์ถูกไหมครับเราอาจจะอยากมีเวลาของตัวเราเองเราอาจจะไม่ได้อยากที่จะชอบไปนั่งร้านกาแฟกับเขาตลอดเวลาเราอาจจะชอบไปภูเขานะไม่ได้ชอบไปทะเลแบบที่เขาชวนทุกครั้งนะครับเราอาจจะชอบกินชาบูนะไม่ได้อยากกินปิ้งย่างแบบที่เขาอยากกินทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนหาตรงกลางร่วมกันนะครับความรักที่ดีคือการที่เนี่ยแหละครับบางทีเห็นไม่ตรงกันบ้างพูดคุยกันได้แต่ไม่ใช่ว่าเรารักคนนี้มากเลยเราก็เลยเขาอยากได้อะไรเราก็ให้หมดเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
ก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะผิดวิธีไปซะหน่อยเพราะว่าบางทีความสุขของเขาก็อาจจะเป็นความสุขที่เวลาที่มองเห็นคุณมีความสุขก็ได้แล้วเวลาที่คุณต้องแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าเขามีความสุขหรือเปล่าเวลามองมาที่คุณว่าคุณทำทุกอย่างให้เขาหมดเลยโดยลืมไปว่าความสุขจริงๆของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะครับข้อต่อไปข้อที่3นะครับความคาดหวังคือสิ่งที่ทำร้ายความสัมพันธ์มานักต่อนักแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังจากอีกฝ่ายมากจนเกินไปนะครับในใจของคุณเนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยความคาดหวังนะครับถ้าในช่วงตอนที่อายุยังน้อยๆนะโอ้โหต้องรอต้องขับเครื่องบินได้นะต้องอะไรมีเสน่ห์ต้องพูดจาเพราะต้องถึงเช้าถึงเย็นต้องดูแลได้ต้องเปิดประตูปิดประตูรถให้สารพัดเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายนะก็อาจจะต้องแบบต้องหน้าตาดีต้องสวยต้องพูดเพราะนะต้องอะไรเรียบร้อยทำกับข้าวเป็นก็สารพัดจะความคาดหวังนั่นแหละนะครับไอ้ความคาดหวังเนี่ยแหละครับที่มันเป็นสิ่งที่หลายๆครั้งเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์ก็ต้องหยุดลงนะครับไอ้ความรู้สึกในใจเราที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเนี่ยแหละครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นทุกข์กันโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะคบกับใครสักคนเนี่ยลดนะฮะไอ้บาร์เส้นที่บอกว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องพูดจาไพเราะกับเราสิเขาต้องโทรหาเราทุกเช้าไหมเขาต้องแคร์ความรู้สึกของเราหรือเปล่าเราต่างคนต่างก็เป็นมนุษย์ครับไม่มีทางที่อีกฝ่ายนึงเขาจะตอบสนองความต้องการเราได้ 100% ถูกไหมครับผมก็ได้บอกว่าให้ต้องให้ต้องทนนะอีกฝ่ายนึงถ้าเกิดว่าโอ้เขาเราอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันช่างมีความทุกข์ก็อาจจะดีกว่าไม่ที่ไม่ไปต่อกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่แย่ขนาดนั้นครับก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากเกินไปนักว่าเอ้ยวันพรุ่งนี้เขาต้องดีขึ้นเดี๋ยวครบไปปีนึงเขาก็ต้องเปลี่ยนบางคนก็เขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับถ้าคุณคาดหวังนะครับก็จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราก็ลดนะสิ่งที่เราไปคาดหวังอีกฝ่ายหนึ่งลงมาเราก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเออทำไมมีความรักแล้วมันความสัมพันธ์มันไม่ดีอยู่ซะเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับข้อนี้ค่อนข้างสำคัญเลยหลายๆคนนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยถ้ามันเป็นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าจุดมุ่งหมายการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพื่อทำให้อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งหันมาสนใจเราเนี่ยนะครับก็ต้องน่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วเราจะพัฒนาตัวเองบนความทุกข์ของเราหรือเปล่าไอการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับมันต้องมาจากความพยายามของเราในการที่อยากที่จะเห็นพอตัวเราดีขึ้นมีความสามารถมากขึ้นแล้วก็อาจจะไปทำอะไรที่มันดีๆกับชีวิตตัวเองหรือกับสังคมได้มากขึ้นมากกว่ามันควรจะเป็นมุมมองแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะให้เขาคบกับเราเนี่ยมันก็น่าจะคบโดยที่ก็รู้นะว่าเราเป็นแบบไหนใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่สนใจอีกฝ่ายเลยนะครับก็สูบบุหรี่ทานเหล้าแบบไหนกลับบ้านดึกแบบไหนก็จะเป็นอยู่แบบนั้นไอ้นี่ผมว่าก็คงไม่สมควรนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยเขาบอกว่าอย่าไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคนอื่นก็ไม่น่าใช่ถ้าไอ้เรื่องบางเรื่องมันแย่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ควรจะต้องเปลี่ยนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องฝืนทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองตลอดเวลาแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มันดีอ่ะนะครับคือเลิกเหล้าเลิกบุหรี่กลับบ้านเร็วไอ้ผมว่าอย่างเงี้ยน่าเปลี่ยนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลงคอร์สเรียนชอบอ่านหนังสือนะไปเจอคนที่เขาเก่งๆทำงานหนักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลขฝ่ายก็บอกเอ้ยทำไมแบบคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่โอเคเลยเราเลยพยายามที่จะเปลี่ยนไม่กลายเป็นว่ามันพัฒนาตัวเองถอยหลังลงแบบนี้ผมว่าก็แนะนำนะให้ไปลองคิดดูก่อนว่าเราควรจะต้องทำเพื่อตัวเองก่อนไหมนะครับก็อาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้ต้องไปแยกทางกันนะเจรจากับอีกฝ่ายว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำนะมันทำให้เรามีความสุขเราเห็นว่าเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ได้มากกว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองแบบนี้อย่างเงี้ยมันควรจะเจรจากันได้มากกว่านะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็ผมว่ามันจำเป็นนะที่เราควรจะต้องมีความสุขด้วยตนเองให้ได้ไม่ใช่ว่าต้องพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งเสมอนะครับเรื่องนี้จริงๆนักจิตวิทยาเขาก็บอกนะครับว่าความต้องการความอบอุ่นหรือว่าการต้องการที่จะอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนหมู่มากหรือแค่จะอยู่กับคนรู้ใจตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีที่มาจากการเลี้ยงดูแล้วก็เชิงจิตวิทยานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีใครสักคนก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็แน่นอนว่าการสร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้ก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะต้องทำให้ได้นะครับสร้างความสุขให้ตัวเองเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่า
โดยคนส่วนมากเลยเนี่ยวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยใช้ต้นทุนน้อยมากอ่านหนังสือใช่ไหมไปเดินห้างก็ได้นะครับเล่นเกมเล่นเกมนี่หมายถึงว่าไม่ต้องไปเติมเงินถ้าจนแบบว่ามันโอ้โหกระเป๋าทะลุนะครับหรือไปเที่ยวอะไรพวกจริงๆมันเป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายถ้ามันเป็นความสุขส่วนตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขแบบนี้พยายามที่จะรักษาไว้นะครับไม่ใช่ว่าความสุขของเราพอก่อนหน้านี้อ่านหนังสืออยู่คนเดียวได้ไปนั่งคาเฟ่คนเดียวนั่งเล่นเกมดูซีรีส์คนเดียวได้แต่พอมีแฟนปั๊บโหยความสุขของเราต้องขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายเสมอว่าต้องตั้งกลับมาตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วไอ้ความสุขแบบเรียบง่ายของเราที่เมื่อก่อนเนี้ยก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องพึ่งอีกคนข้างๆเนี่ยทุกวันนี้มันหายไปไหนต้องกลับมามีสตินะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะแฮปปี้ได้ทั้งที่เวลามีคนข้างๆกับไม่มีคนข้างๆครับเพราะฉะนั้นอย่าไปต้องยึดติดนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเลยครับความรักเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะครับชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายอย่างครับมันมีหน้าที่การงานมันมีครอบครัวใช่ไหมฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับอนาคตมันก็ไม่ใช่สิ่งแน่นอนใครจะไปรู้ครับวันนี้รักกันดีวันหน้าอยู่ดีก็ห่างๆกันไปก็เยอะแยะนะครับคบกันมา 20-30 ปีก็ยังแยกทางกันได้ผมไม่ได้แช่งนะครับไม่ได้บอกว่าเอ้ย20-30 ปีแล้วก็แยกๆกันไปเถอะไม่ใช่นะครับหลายคนก็อยู่กันจนแก่จนเฒ่าคบกันมา 40-50 ปีบางคู่นี่อยู่กันร่วมเกือบ100ปีก็ยังอยู่กันแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความรักกับคนอื่นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเตือนตัวเองไว้เสมอใน 5-6 ข้อที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมความรักความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนข้างๆเนี่ยมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ครับทุกการพบเจอย่อมมีการจากลาจะจากลาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อใจไว้เสมอเตือนใจตัวเองมีสติไว้เสมอแล้วก็มองว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องมีจุดจบเหมือนกับเรื่องอื่นๆเช่นเดียวกันคิดได้แบบนี้ครับไม่ได้บอกว่าพอคิดแบบนี้ปั๊บแล้วหลายๆคนพอฟังแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมดูหม่นหมองจังเลยไม่ใช่นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณคิดได้แบบนี้คุณจะมีสิ่งที่มันขาดหายไปมานานก็คือคำว่าปัจจุบันถ้าคุณเอาแต่มัวไปคิดว่าอุ้ยเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีครับเอาชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่กับอนาคตตลอดเลยอนาคตต้องเป็นอย่างนี้ยังมองไม่เห็นอนาคตเลยไอ้คำพูดประมาณนี้เนี่ยทำร้ายความสัมพันธ์มาเยอะแยะมากมายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้ครับทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องจากกันวันไหนและจากกันด้วยเหตุใดเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเป็นของขวัญทั้งเวลาตื่นนอนนะฮะเวลากลางวันเวลาทานข้าวไปเดินเล่นไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเวลาเข้านอนก็ฝากไว้นะครับถ้าใครถูกใจคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ผมกันด้วยหรือว่าถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้ในคอมเมนต์เสมอนะครับส่วนใครที่อยากติดตามช่องทางอื่นๆก็ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ Facebook YouTube TikTok Spotify Podbean Podcast Google Podcast แล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ